สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมยิกาโร่ 5 นะกับเกมการเทปโตวีนะครับผมในโหมดออฟไลน์นะฮะวันนี้ก็จะมาสอนการสร้างแมปขึ้นเราได้ป้อมยามแล้ว
มันไม่เกี่ยวนะอันนี้มันไม่เกี่ยวนะฮะไอ้พวกนี้มันเป็นตัวละครที่ต้องอยู่ที่นี่อยู่แล้วก็คร่าวๆก็เท่านี้นะครับผมแล้วก็เราสมมติเราสร้างเสร็จแล้วนะคือผมจะไม่สอนสร้างจนแบบเสร็จนะเพราะว่าแม่งใช้เวลานานมากมากของมากเลยอะไอ้แมปนั้นนี่ผมสร้างนี่แม่งโคตรนานอะกำลังจะคนด้วยมั้งโอเคพอเราได้แมปที่เราพอใจแล้วนะครับผมให้เรากด F7 เหมือนเดิมแล้วกดเซฟนะฮะเซฟเป็น XML นะฮะแล้วก็ใส่ชื่อของมันไปผมใส่ว่าเซฟแล้วกันแล้วเราก็กดเซฟเรียบร้อยฮะทีนี้เราก็จะมีแมปของตัวเองขึ้นมาแล้วนะฮะใครที่มีไอเดียดีๆก็ลองสร้างแมปแล้วก็มาแชร์กันนะฮะว่าจะสร้างเป็นแบบไหนแล้วก็สามารถเอาไปโพสต์ลงในเว็บของ5 mod ได้ด้วยนะฮะแต่เราต้องสมัครสมาชิกก่อนโอเคลองกด new map นะฮะไอ้ขี้หมาแม่งกัดว่ะไอ้ขี้หมากัดกูไปก็ได้ไอ้เหี้ยกูไม่เกี่ยวกูไม่เกี่ยวหมาอย่าฆ่ากูพอจะโหลด map ก็กดโหลด map ปกติฮะแล้วก็ใส่ชื่อไปเรียบร้อยฮะแมปที่เราสร้างไว้ก็จะกลับมาเหมือนเดิมก็สามารถตกแต่งเพิ่มเติมได้ฮะใครที่มีไอเดียดีๆก็ลองเอาไปเล่นดูนะฮะถ้าผมพูดไม่เข้าใจหรือว่าสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะฮะโอเคก็มีเท่านี้นะคร่าวๆนะฮะสำหรับทุกท่านถ้าดูแล้วชอบก็กดไลค์แล้วก็กดติดตามด้วยนะครับผมเพื่อที่จะมีการสอนอะไรต่างๆมากมายของเกมนี้ถ้าผมทำได้นะบางงานผมก็ทำไม่ได้ผมก็ไม่รู้จริงๆโอเคไว้เจอกันนะผมขอบคุณครับ